คัทซอนยาคุณแม่ป้ายแดงเผยโฉมลูกสาวออร่าความสวยมาเต็มแต่เด็กเลยคัทซอนยาเผยโฉมลูกสาวสุดที่รักน้องดารินหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าสวยเครื่องหน้าชัดออร่านางเอกมาแต่เด็กเลย เป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวแล้วสำหรับนางเอกสาวแคทซอนย่าสิงหาหลังเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการไปเมื่อเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาจากนั้นทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีซอนย่ากำลังจะมีเบบีมาทายาทคนแรกท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและแฟนคลับและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแคทซอนย่าได้คลอดลูกสาวเป็นคุณแม่เต็มตัวพร้อมกับตั้งชื่อว่าน้องดารินเด็กหญิงริยาบุญลักษณ์วันแรกอาจจะเห็นหน้าของสาวน้อยไม่ชัดสักเท่าไหร่ ล่าสุดแม่ซอนย่าได้ลงภาพของน้องดารินลูกสาวสุดที่รักแบบชัดๆหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสาวน้อยเครื่องหน้าชัดมากๆผมดำเป็นเงาออร่าความสวยชัดเต็มเฟรมสุดๆเรียกว่าความสวยได้คุณแม่มาแบบเต็มๆอนาคตว่าที่นางเอกชัดแล้ว